قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบในนะฮะช่วงเย็นๆนะครับสบายสบายนะครับที่เรานั้นจะพูดคุยเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวศาสนาที่ทำให้เรานั้นได้อะไรครับได้รู้ถึงนะครับความเป็นมาเป็นไปของอิสลามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับอดีนุนัสซีฮะจะมานะนาติฮัดพวกเรานะตักเตือนพวกเราว่าเส้นทางชัยฏอนนั้นมีนะมีกี่เส้นทางมีหลายเส้นทางนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่ศรัทธานี้นะเราเห็นพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับพวกเราว่านะชัยฏอนนะอินนัชัยฏอนอะดูนฟัตตะคิซูฮูอะดูวะชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูของเราและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงยึดมันเป็นศัตรูพี่น้องครับถ้าหากว่าศัตรูนั้นเห็นต่อหน้าศัตรูนั้นเห็นต่อหน้าแน่นอนครับเราก็จะนะรู้ว่าเขามายังไงอะไรยังไงแต่นี่ศัตรูของเรามองไม่เห็นครับมองไม่เห็นตัวนะศัตรูของเรามองไม่เห็นตัวไม่รู้นะครับว่านะอยู่ตรงไหนมาตรงไหนนะครับที่เราได้อ่านนะครับนะในสิ่งที่เราต้องขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮีวะซุซูฟีซูดูรินนาสมินันจินนติวานาซึ่งมันจะมากระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์ทั้งยินและมนุษย์ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่านะชัยฏอนนั้นนะมีเส้นทางของมันนะแต่ก่อนอื่นใดนะครับวิทยากรที่กำลังพูดคุยนะร่วมกับผมคืออาจารย์ยูซุปมานะเดี๋ยวจะให้ท่านได้พูดคุยเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นใดจะบอกกับพี่น้องครับว่าสร้างพื้นฐานกับพี่น้องนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้นะครับสร้างมนุษย์นะครับมาจากดินสร้างนะฮะมาลาอิกะห์มาจากรัศมีสร้างยินนะครับมาจากไฟวะกอลากัลจานะมิมมารีจิมินนาสและเราพระองค์นั้นได้ทรงสร้างยินจากเปลวไฟอ้าวและชัยฏอนอยู่ตรงไหนครับพี่น้องชัยฏอนอยู่ตรงไหนดังนั้นชัยฏอนนั้นคือชนิดหนึ่งของยินชัยฏอนชนิดหนึ่งของยินนะฮะแล้วนะชัยฏอนนะฮะเป็นยินที่พูดง่ายๆยินที่ไม่ดียินที่เลวและหัวหน้าของชัยฏอนนั่นก็คืออิบลิสและหัวหน้าของชัยฏอนนั่นคืออิบลิสถามว่าทำไมผมต้องลากตรงนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าที่มาที่ไปกับศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวที่เราจะต่อสู้เนี่ยมันที่มีที่มาที่ไปเป็นยังไงเราจะได้เตรียมการถูกใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของอะไรยังไงเราก็จะรู้ว่าอ๋อนะจะได้เตรียมการถูกว่าเราจะต่อสู้กับมันที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่านะชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูของเจ้าเจ้าจงยึดมันเป็นศัตรูถ้าเราไม่เรียนรู้กลของมันเราไม่เรียนรู้ที่มาที่ไปของมันเราไม่สามารถที่จะอะไรฮะต่อสู้กับมันได้เพราะอัลลอฮฺเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับได้บอกกับพวกเรานะครับว่าเรานั้นไม่เห็นมันนะพวกยินเราไม่เห็นอินนะฮูตารออินนะฮูยารอกุมวะฮูวะฮูวะกอบีลูมินไฮซิลาตารูนะฮุมนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกกับพวกเรานะครับว่าอินนะฮูยารอกุมถ้าจริงพวกชัยฏอนเหล่านั้นมันเห็นเรานะมันเห็นเรานะนี่คือสิ่งที่นะ
เราต้องยอมรับและเผ่าพันธุ์ของมันนะฮะก็มองเห็นพวกเจ้าโดยที่เจ้ามินไฮซุลาตะเราณหุมโดยที่เจ้านั้นไม่เห็นพวกมันอินนาจัลนัชชะยาตีนเอาลียาอิลิลละดีนาลายุมินูนและเรานั้นได้ให้บรรดาชัยฏอนเป็นเพื่อนกับบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาดังนั้นตอนนี้เราต้องยึดว่าชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูของเราเพราะอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาผู้ที่ไม่ศรัทธานั้นจะเป็น พวกพ้องของชัยฏอนนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับนะฮะพี่น้องนะและพวกท่านทั้งหลายเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับในนะกลลวงต่างๆของชัยฏอนเพื่อที่จะให้นะชัยฏอนนั้นนะเป็นบุคคลเป็นผู้ที่นะไม่มาล่อลวงเราดังนั้นพี่น้องครับแล้วมีอะไรที่จะเป็นกลลวงของชัยฏอนนะครับหรือว่าผมบอกที่มาที่ไปแล้วทีนี้กลลวงของชัยฏอนจะเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ยูซุฟมานะนะครับได้ให้นะครับนะนำเสนอกับพี่น้องเพื่อที่จะให้เราได้รู้นะครับว่าเราทดถูกนะบังเกิดมาและชัยฏอนนี้นะครับก็ถูกบังเกิดมาเช่นกันอัลลอฮ์ให้บังเกิดมาแต่มันบังเกิดมานะเหมือนกับพวกเรายินนะวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซิลลาลิยะมุดูนนะเราไม่ได้สร้างอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออันใดยกเว้นนะครับเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชัยฏอนชนิดหนึ่งของยินแต่เป็นยินที่เร็ว นะฮะแต่มันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมันมาเพื่อทดสอบเราทดสอบยังไงเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟจะบอกกับพวกเราอินชาอัลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการยะติมทีวีทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในช่วงเย็นนะครับสบายๆวันนี้นะครับผมกับท่านอาจารย์วะซีดได้มาพูดคุยกันนะในช่วงอดีลนาซีฮะนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะพี่น้องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายเรานะครับเมื่อกี้อาจารย์อับดุลซิดบอกแล้วว่าศัตรูเนี่ยถ้ามองเห็นซึ่งหน้าเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะวางแผนจัดการอะไรต่างๆง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากลำบากในการที่จะป้องกันเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเรามานะครับเกิดมาสร้างเรามาให้ฮิดายะห์นะครับโดยมีกุรอานเป็นสิ่งที่นำทางกับเรานะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยเราจะเดินไปทางซ้ายทางขวาจะเดินไปข้างหน้าหรือถอยมาข้างหลังอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดมีชัยฏอนนะครับคอยที่จะยั่วยุเราตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเห็นว่าเราเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องตรงนี้แต่ว่าการที่เราอัลลอฮ์สร้างชัยฏอนมาเนี่ยมันมีฮิกมาอย่างหนึ่งนะมีฮิกมาหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะมาพูดในช่วงท้ายรายการนะครับมีฮิกมาหลายๆอย่างเพราะนั้นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งชัยฏอนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงฮิกมาหลายๆอย่างที่ต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้ข้อคิดหลายอย่างแล้วก็เราจะปฏิบัติตนยังไงนะครับเวลาอยู่บนโลกนี้อยู่กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เรานั้นได้พิจารณาว่าอัลลอฮ์สร้างเรามานะสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยเพื่ออิบาดะห์นะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับทั้งยินแล้วก็มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกนี้นะครับเรารู้แล้วนะว่ามีชัยฏอนคอยยั่วยุเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยชัยฏอนคอยดักหน้าดักหลังทั้งซ้ายทั้งขวาหมดเลยนะครับมาดูกันเนี่ยอัลกุรอานได้เล่าให้เราฟังนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับกลอุบายของชัยฏอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมقال فبما أغويتني لا أقودن لهم صراط المستقيم นะครับชัยฏอนมันก็บอกว่าด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์เนี่ยอยู่ในการหลงผิดนะครับตัดพ้อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำให้พวกมันเองหลงผิดนะครับเสร็จปุ๊บชัยฏอนบอกต่ออีกซุมมาลาอาติยันนะฮุมมิมบัยนีไอดีฮิมวะมิลคอลฟิฮิมแน่นอนข้าพระองค์เนี่ยจะนั่งขวางพวกเขานะครับซึ่งหนทางอันเที่ยงตรงแล้วข้าพระองค์ก็จะมายังพวกเขาทั้งทางเบื้องหน้าของพวกเขานะมินใบในไอดีอิมเบื้องหน้าของพวกเขานะครับมาล่อลวงลูกหลานอาดัมอยู่ตรงเบื้องหน้าของพวกเขาว่ามิลคอลฟิฮิมอยู่เบื้องหลังของพวกเขานะครับว่าอันไอมานฮิมจากทางด้านขวาของพวกเขาอัลลอฮ์พี่น้องว่าอันชามาอิลิฮิมจากด้านซ้ายของพวกเขาพี่น้องลองดูนะจากไอดีฮิมจากเบื้องหน้าของพวกเขาคือเบื้องหน้าของมนุษย์มิใช่ตอนคอยล่อลวงอยู่นะจากทางซ้ายทางขวาทางหลังมีหมดเลยนะครับแล้วก็ชัยฏอนบอกวะลาตะยูดูอักษะรุมชากิรินแล้วก็จะไม่พบนะพระองค์จะไม่พบคนที่ขอบคุณต่อพระองค์นะครับซึ่งจะพบจำนวนมากของเขานั้นเป็นคนที่ไม่ขอบคุณต่อพระองค์พี่น้องครับจากอายะห์ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงความชัดเจนนั่นก็คือว่าชัยฏอนเนี่ยอยู่รอบตัวเราเรารู้แล้วทีนี้จากอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อารอฟเนี่ยอายะห์ที่16 17เนี่ยชัยฏอนอยู่รอบตัวเราทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงในการปฏิบัตินะพบเจอชัยฏอนยังไงนะครับมีไหมใครเคยเห็นชัยฏอนไหมนะครับตรงนี้เราจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างเรามาเนี่ยอยู่เคียงคู่กับชัยฏอนและเช่นเดียวกันเนี่ยกลอุบายต่างๆเนี่ยชัยฏอนสามารถที่จะยั่วยุเราได้บางคนเนี่ยนะพูดกับตัวเองนะพูดกับตัวเองนะครับอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงู้นอย่างงี้นะครับพันนาด้านต่างๆนะครับหมอก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นโรคจิตนะพูดกับตัวเองเห็นภาพลงและภาพหมออะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความลึกลับอะไรต่างๆที่อยู่ในจิตใจของเขาเองที่ได้พันนาด้านต่างๆนะครับคำนี้ครับอาจารย์อับดุลอาซีซเรามีนะครับสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าอัลลอฮฺสุตาลานั้นได้สร้างมนุษย์มานะสร้างยีนมานะครับเช่นเดียวกันเนี่ยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ว่าถ้าถามว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงสร้างชัยฏอนขึ้นมานะอัลลอฮ์สร้างชัยฏอนมาทำไรแล้วก็มีฮิกมามีผลยังไงที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างชัยฏอนขึ้นมาตรงนี้ครับผมวันนี้เรามาตีปัญหาตรงนี้กันให้แต่เพื่อให้พี่น้องนั้นได้รับฟังกันว่าทำไมอัลลอฮ์สร้างชัยฏอนมาสร้างมาทำไมสร้างมาให้เราลำบากใจหรือว่ายังไงกันตรงนี้ครับผมดังนั้นพี่น้องครับเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมนะแล้วเราไม่มีผู้ที่นะเรามีเต้นเป็นทีมบอลทีมหนึ่งแต่ไม่มีคู่ต่อสู้เงี้ยมันก็รู้สึกว่า มันก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะฮะแต่นี่เช่นกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะจักรวาลนี้มาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างนั่นแหละชัยฏอนสร้างยินมานะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการทดสอบนะความอะไรฮะความศรัทธาของเราซึ่งอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺคอละกัลเมาตุวัลฮายาลินับลัวกุมเรียมลัวกุมอายุกุมอัพซานุอามะละวะฮุวัลอาซีซุลกอฟูรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในสุรอัลมุลกนะครับอายะที่2นะครับอัลลอฮฺบอกว่าไงครับนะอัลลอฮฺบอกว่าพระองค์นะครับได้สร้างให้มีความตายและให้มีความเปลี่ยนเพื่อทดสอบเจ้าและผู้ใดบ้างในหมู่สู่เจ้านั้นจะเป็นคนที่ทำผลงานดีและพระองค์นั้นผู้ทรงอำนาจและผู้ทรงอภัยเสมอแสดงว่านะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะที่อาจารย์ยูซุฟได้บอกนะครับว่ามันไม่แค่ข้างหน้านะชัยฏอนมันจะบอกว่ามันจะนั่งขวักขัดขวางนะฮะมนุษย์นะครับมันสัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันและอักูดันมีนูนเตากีดแน่นอนจะนั่งขัดขวางอย่างแน่นอนเลยนะจะเอาอย่างแน่นอนเลยจะเอาจนกระทั่งแล้วก็ในทิ้งท้ายบอกว่า
นะและส่วนน้อยในบรรดานะครับมนุษย์จะเป็นคนที่นะรำลึกถึงพระองค์มันจะทำให้สุดความสามารถมันสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เรานั่นนะนะจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะในปัจจุบันเราเห็นนะมนุษย์ถูกทดสอบด้วยกับชัยฏอนดูหลงไปทางนู้นหลงไปทางนี้ออกไปทางนั้นออกไปทางนี้เยอะแยะมากมายนะครับลืมนึกถึงอัลลอฮ์ลืมเวลานมาดลืมการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชัยฏอนนั้นนะเป็นเครื่องทดสอบนะที่ทำให้เรานั้นได้เห็นนะครับว่าคนนะครับในเมื่อนะฮะอยู่ในโลกดุนยาแล้วเนี่ยนะอยู่ในโลกดุนยาแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ใช่แค่ข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาหรือว่าข้างหลังเนี่ยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกนะครับว่าอินนัชชัยฏอนะนะฮะยัจรีบัยนะมัจริดดัมนะฮะแท้จริงชัยฏอนจะวิ่งอยู่ในนะเส้นเลือดของมนุษย์อัลลอฮ์แสดงว่าศัตรูของเรานะวิ่งเวียนอยู่ในตัวของเราเองวิ่งเวียนอยู่ในตัวของเราเองดังนั้นพี่น้องเราจะนะฮะทำการต่อสู้นี้มันได้อย่างไรนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะให้มนุษย์มาแล้วบอกว่าฉันแจ๋วฉันดีฉันอะไรโดยที่ไม่มีการทดสอบอัลลอฮฺจึงบอกว่าอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนนะครับมนุษย์คิดดอกหรือว่าเขานั้นจะถูกทอดทิ้งให้กล่าวว่าฉันอีมานฉันศรัทธาแล้วนะเขาจะไม่ถูกทดสอบดังนั้นพี่น้องครับเราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไอ้ชัยฏอนมันนะฮะนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺจึงกล่าวเตือนว่าอินนัชชัยฏอนะละกุมอาดูวุนฟัตตะคิดูฮูอาดูวะแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดมันเป็นชัยฏอนด้วยนะอินนามายาดาอูฮิซบะฮูลียากูอนามินอัลฮาบิสัยแท้จริงนะครับนะมันจะเรียกร้องนะพลพรรคของมันเพื่อที่มันนะฮะพวกมันจะเป็นสหายนะครับสหายอะไรครับสหายแห่งไฟที่ลุดโชดช่วงนะให้เป็นพวกของมันดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าให้ตัวของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือของชัยฏอนเพราะชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูของเราอย่างแน่นอนอาจารย์ฮะครับผมนะถามว่าเรานี่จะสู้กับชัยฏอนได้ไหมในฐานะที่เป็นศัตรูกับเราเนี่ยบางคนบอกโอ้เราศัตรูมองไม่เห็นนะมาเราก็จะหาตัวยากแล้วก็เซาสู้ไม่ได้สิอย่างนี้ เป็นยังไงฮะอาจารย์นะครับผมพี่น้องตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็ซักซ้อมนะครับในการที่จะพยายามต่อสู้กับชัยฏอนนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยในอายะห์ที่ได้อ่านผ่านมาคือชัยฏอนเนี่ยมันอยู่เบื้องหน้าเราอยู่ข้างหลังเราอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะอยู่รอบตัวเรานะครับแต่สิ่งนึงที่เราเนี่ยจะต้องทำการบ้านให้ดีนะครับในการเตรียมรับต่อสู้กับชัยฏอนซึ่งเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งนึงที่บางครั้งอาจจะบอกว่ามันยากนะครับบางครั้งมันก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าเราศึกษาเรียนรู้นะครับวาญิบที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเอาเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ท่านรอซูลเอามาเป็นอาวุธในการป้องกันชัยฏอนนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างเรามาโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับอัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วก็ไม่ได้สร้างเรามาให้เราพูดกล่าวว่าโอ้ฉันเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วนะฉันเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์มากมายนะครับ 100% นะครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ถูกทดสอบนะครับอายะห์นึงนะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกอะฮาซิบันนาซุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนนะครับมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกปล่อยไว้ให้กล่าวว่าเราในศรัทธาแล้วอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนแล้วพวกเขาไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรือเพราะฉะนั้นการที่อัลเลาะห์สร้างชัยฏอนมาเนี่ยเพื่อให้ชัยฏอนเนี่ยนะครับมาทำหน้าที่ของมันเองตามที่เขาได้ขอจากอัลเลาะห์ว่าครับผมจะขอนั่งยันเท้ายันเนี่ยขัดขวางลูกหลานอาดัมน่ะเอามาเป็นพวกให้ได้ครับผมขัดขวางออกจากหนทางทิ้งตรงนะครับแล้วตรงนี้เราเห็นได้ว่า
สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะวิธีการป้องกันตัวเองให้พ้นจากชัยฏอนก็คือการศึกษาการเรียนรู้จากอัลกุรอานนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้รอดพ้นจากชัยฏอนได้ตรงนี้นะครับนี่เรามาดูกันว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับมันมีกี่ชนิดกันนะชัยฏอนมันมีกี่ชนิดแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นจำพวกกี่จำพวกนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าในซูเราะห์อันนาสนะครับอาจารย์ครับผมซูเราะตุนนาสนะครับพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวว่ากุลอาอูซุบิร็อบบินนาสนะครับอัลเลาะห์บอกมุฮัมมัดจงกล่าวสินะครับจงกล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาตินะครับอายะห์ต่อมามาลิกินนาสนะครับผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งมนุษย์นะครับอิลาฮินนาสนะครับผู้ทรงเป็นราชาอะไรกันมาลิกินนาสผู้ทรงเป็นราชาแห่งมนุษย์อิลาฮินนาสผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งมนุษย์นะครับมินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสให้พ้นจากความชั่วร้ายของการกระซิบกระซาบนะครับที่มันหลอกล่ออยู่อัลลอฮ์พี่น้องนะครับอัลลาดียูวัสบิซูฟีซูดูรินนาสนะชัยฏอนเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรกระซิบกระซาบในหัวอกในหัวจิตหัวใจของมนุษย์อันนี้คือการงานของเขาเลยหน้าที่ของชัยฏอนอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อที่จะได้กระซิบกระซาบนะครับยั่วยุให้จิตใจของมนุษย์ออกนอกลู่นอกทางนี่ชัยฏอนมาจากไหนครับมีนั่นยินนาติวันนัสอัลลอฮ์ทรงบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันมาจากทั้งยินแล้วก็มนุษย์ mm-hmm. นะก็คือยินมองเห็นอาจารย์มองเห็นไหมไม่เห็นนะวันนัสมนุษย์มองเห็นเราเห็นเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้คนที่ว่าอะไรกินเหล้าเมายาคนที่ไม่เอาอะไรเลยนะเราบอกได้นั่นแหละคือชัยฏอนในสภาพของมนุษย์ครับผมมองเห็นได้ชัดอันนี้เราสามารถที่จะอะไรทำการเรียกร้องเชิญชวนได้ทำการป้องกันได้แต่ส่วนนี้ที่มองเห็นคือมาจากยินเนี่ยที่ถูกสร้างมาจากเปลวไฟอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีการซับซ้อนและเตรียมตัวสรุปแล้วจากซูรอนี้ซูรตุนนาสเนี่ยชัยฏอนนี่มี2ชนิดคือชัยฏอนุนยินชัยฏอนที่มาจากยินอันที่2คือชัยฏอนุนอินส์ก็คือชัยฏอนที่มาจากมนุษย์นั่นเองครับผมนะครับทีนี้อาจารย์เล่ห์กลอุบายเนี่ยชัยฏอนเนี่ยครับผมนะครับมันจะใช้ช่องทางเล่ห์กลอุบายยังไงแล้วก็เล่ห์กลอุบายของชัยฏอนเนี่ยมันสามารถที่พิ้วไหวหรือเราจะป้องกันยังไงครับอาจารย์ตรงนี้ครับผมมันนะแล้วผมขอเพิ่มเติมนะในสิ่งที่อาจารย์ยูซุฟนะครับได้พูดนะชนิดของชัยฏอนครับผมส่วนชัยฏอนนั้นมาจากยินครับผมนะชัยฏอนนั้นมาจากยินนะยินก็เช่นกันนะยินมี3ชนิดนะกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าอัลยินซะลาซะอัสนาฟนะครับยินมี3ชนิดนะซินฟุลละฮุมอัจนีฮะยะตีรุฟิลฮาวานะยินชนิด1นะครับนะจะมีปีกนะพวกมันจะบินอยู่ในอากาศมาชาอัลลอฮ์นะวะซินฟุนนะฮัยยาตวะกิลาบนะแล้วก็อีกบางชนิดนะครับมันจะจำแรงนะจำแรงกายนะฮะเป็นงูจำแรงกายเป็นสุนัขบางรายงานบอกว่าจำแรงกายเป็นแมงป่องนะฮะวะซินฟุนยะฮลูนะวะยัซอานูนนะครับและบางชนิดนะอีกชนิดนึงนะครับชนิดสุดท้ายของยินน่ะคืออยู่ตามพื้นดินและอยู่ตามซอกของสิ่งต่างๆนะอันนี้นะครับพี่น้องต้องนะระวังนะครับพี่น้องต้องระวังพี่น้องไปที่ไหนนะช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิดนะอยู่ตามที่ต่างๆคนเมื่อคนไม่ไปอยู่ยินก็ไปอยู่ยินก็ไปอยู่ยินก็ไปอยู่ดังนี้นะครับเมื่อบางทีอะไรนะฮะโรงแรมหลายๆที่ร้างโรงแรมหลายๆที่นะอะไรนะฮะไม่มีคนไปเข้าไปพักนานๆยินก็ไปอยู่นี่บางทีเราไม่ได้ไปพอไปแล้วลืมขอดูอากับอัลลอฮ์เออจานน่าคิดนะลืมอ่านอายะห์กุรซีนะฮะลืมขอดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะฮะซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะขอดูอาอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักตัวนี้ดีมากเลยนะฮะนะอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลัก
นะฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากนะฮะนะในสิ่งที่พระองค์ทรงทราบนะหรืออาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินกุลลิชัยฏอนินวะฮามินนะฮะฉันขอความคุ้มครองนะครับจากนะชัยฏอนมารร้ายนะที่นะถูกสาปแช่งเนี่ยนะเราต้องขอความคุ้มครองหรืออย่างน้อยๆเราก็อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมนะเราขอสั้นๆที่เราอ่านกันได้เนี่ยก็อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมดังนั้นท่านนบีบอกว่าเมื่อเวลาใครก็ตามที่นะครับไปพักที่ใดที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปครับผมให้อ่านนะครับนะอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักนะเอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮ์นะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ด้วยพระชนาธินะฮะที่นะสมบูรณ์ยิ่งนะโดยพระชนาธิที่สมบูรณ์ยิ่งนะมินชัรริมาคอลักจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้าง นะดังนั้นพี่น้องครับเพราะจะมียินหนึ่งที่ชนิดสุดท้ายนะคืออยู่ตามพื้นดินอยู่ตามซอกซอยและบางคนไปไหนนะไปออกไปในป่าเข้าไปในสวนพี่น้องบางทีไปฉี่ไปอะไรนะครับมันฉี่ไปโดนอะไรฮะฉี่ไปโดนที่ที่ของยินอยู่ที่ของยินเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดอะไรฮะอันตรายกับเราได้นะนี่คือสิ่งที่เราสมควรที่จะต้องระมัดระวังนะฮะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับนะที่ผมเตือนกับพี่น้องว่าโรงแรมนะอาจจะว่างไปนานแล้วก็ไม่มีใครไปอยู่แน่นอนครับนะยินก็เหมือนมนุษย์นะกระจัดกระจายไปทั่วอยู่ทุกสารทิศนะฮะซึ่งเรามองไม่เห็นนะซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้ถามว่านะนะยินเป็นยังไงก็ท่านนบีก็บอกว่ายินก็คือพี่น้องของท่านนะก็คือพี่น้องของท่านอยู่รอบกายท่านแต่ท่านพวกท่านทั้งหลายไม่เห็นพวกเขาเท่านั้นเองครับนะไม่เห็นพวกเขาทั้งนั้นเองดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้อะไรนะฮะยินนี้เป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มาลวงล่อเรา พี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องนึกถึงนะนึกถึงเรื่องราวของท่านอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับที่นะได้เป็นบุคคลที่ดูแลกองคลังซะกาตครับผมนะกองคลังซะกาตในเดือนรอมฎอนนะฮะซึ่งท่านได้รับการมอบหมายจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่นะอยู่กองคลังซะกาตนะฮะตรงนั้นก็พอในยามค่ำคืนก็มีคนมานะขโมยอาหารจากกองคลังท่านอบูฮุรอฮ์ก็เล่านะครับว่าฉันก็จับนะคนคนนั้นได้แสดงว่าชัยฏอนเนี่ยสามารถจำแรงกายเป็นอะไรเป็นคนได้นะตะกี้เราที่ผมบอกแล้ว จำแรงปีบบินได้เป็นอะไรเป็นแมงป่องเป็นงูนะฮะเป็นสุนัขคือเป็นได้หลายอย่างเป็นได้หลายอย่างสามารถจำแรงกายได้นะแต่ว่านะที่เราบอกว่าที่อายะที่บอกว่าเรามองไม่เห็นมันหมายความว่าเรามองไม่เห็นมันในสภาพที่เป็นตัวตนจริงๆที่มันยังไม่จำแรงนะครับจากอายะตรงนั้นนะจากอายะตรงนั้นว่านะตนตัวตนจริงๆที่ไม่จำแรงนะเรามองไม่เห็นมันแต่มันเมื่อมาจำแรงมาเป็นงูให้เราเห็นเมื่อเป็นจำแรงให้มาเป็นสุนัขให้เราเห็นเมื่อจำแรงให้เป็นคนที่เราเห็นก็คือนะตัวจนที่แท้จริงของชัยฏอนเนี่ยครับผมเราไม่เห็นเราไม่สามารถนี่อย่างแน่นอนแน่นอนครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบอกกับพวกเราไว้ละตาเรานะฮุมนะครับแท้จริงเรานะไม่สามารถนอนมองเห็นพวกเขาได้นะแล้วท่านอบูรอก็จับนะจับคนคนนี้ได้ที่มาลักอาหารในกองคลังซะกาตเนี่ยครับนะแล้วมันก็กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะนำแล้วก็ท่านอบูรอบอกว่าฉันสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันจะนำท่านเนี่ยไปให้ท่านรอซูลจับพอจับได้นะขโมยครับนะเขาก็จึงกล่าวนะครับบอกกับท่านอบูรอว่านะบอกว่าฉันเนี่ยจำเป็นจริงๆฉันมีครอบครัวที่กำลังรออาหารนี่อยู่ด้วยนะฉันเป็นคนยากจนนะฮะด้วยกับความสงสารของอบูฮุรอยรอเมื่อได้พูดเช่นนี้บอกว่าปล่อยฉันไปเถอะนะแล้วก็ พออีกวันอีกรุ่งอีกคืนนึงครับก็มาอีกอาจารย์มาอีกก็มาอีกนะแล้วท่านอบูรอก็กล่าวคำเดิมว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยเจ้าอีกแล้วสัญญาต่ออัลเลาะห์นะฮะ
ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เจ้าอีกแล้วนะชายคนนี้ก็บอกว่าปล่อยฉันไปเถอะนะปล่อยฉันไปเถอะแล้วก็นะแล้วนะฉันลำบากจริงๆนะนะก็ปล่อยไปพอวันที่3เอ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วเขามาขโมยอีกนะก็บอกว่านะฉันนะฉันจะเป็นจริงๆแล้วฉันจะไม่มาอีกแล้วครั้งนี้นะเป็นครั้งนะครั้งเดียวนะแล้วก็ฉันจะไม่มาอีกแล้วแล้วฉันจะบอกนะครับนะนะฉันจะบอกในสิ่งที่นะสักประโยชน์แก่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านครับท่านบูระบอกว่าฉันก็จึงถามว่าประโยชน์อะไรที่จะเกิดประโยชน์แก่ฉันประโยชน์แก่ฉันเขาก็ตามนะคนคนนั้นก็บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านล้มตัวนอนนะจงอ่านนะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมนะก็คืออายะกุรซีจนจบเนี่ยครับอ่านอายะกุรซีจนจบนะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะทรงปกป้องท่านนะและจะอยู่กับท่านจนถึงเช้าชัยฏอนนั้นจะไม่เข้าใกล้มาหาท่านครับนะเมื่อท่านอบูเราะห์ได้ยินดังกล่าวนะฮะก็จึงปล่อยเขาไปอีกนะพอหลังจากนั้นก็ไม่มาครับผมแล้วนะท่านอบูเราะห์ก็นำเรื่องเนี้ยไปบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าก็ให้ท่านนบีฟังนะฮะแล้วท่านนบีบอกว่าทำไมเจ้าจึงปล่อยเขาล่ะท่านอบูเราะห์ก็บอกว่านะฉันก็จึงตอบว่าชายคนนี้ได้สอนอายะกุรซีให้กับฉันนะว่าเวลาฉันอ่านก่อนนอนเนี่ยอัลลอฮ์จะอยู่กับฉันจะปกป้องฉันนะจนกระทั่งถึงเช้าเลยและชัยฏอนนั้นจะไม่มาหานะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าท่านรู้ไหมนะครับรู้หรือไม่ว่าคนที่โกหกถึง3ครั้งคือใครนะตอนนั้นน่ะนะอบูเราะห์ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นใครมาอบูเราะห์บอกว่าฉันไม่รู้ท่านนบีก็บอกว่ามันคือชัยฏอนครั้งนี้มันพูดจริงทั้งที่ตัวมันเองเป็นผู้ที่จอมโกหกครั้งนี้มันพูดจริงทั้งที่มันเป็นจอมโกหกดังนั้นหะดีษนี้อยู่ในบันทึกนะของซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องเวลาจะล้มตัวนอนจากหะดีษตัวนี้ทำให้เราคิดนะครับว่าเวลาพี่น้องล้มตัวนอนพี่น้องอย่าลืมอ่านอะไรครับอายะกุรซีอัลลอฮ์จะปกป้องท่านให้ถึงจนกระทั่งถึงยามเช้าเลยและชัยฏอนจะไม่มานะย่างกายให้กับพวกท่านดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราที่จะไม่ให้ศัตรูของเราเข้าใกล้ตัวเราด้วยกับการปกป้องของตัวของเราเองด้วยกับการอ่านอายะกุรซีนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้อีกนะครับว่ากลลวงของชัยฏอนเป็นยังไงอีกครับأيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีในกากผ้าติดต่อโทร0859390150บริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมฟิกแอปริคอตทั่วพิทาชิโอบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัทยิรอมัดฮัทยะเลลาเรืองปราดโทร0819241667และ02-539-8129น้ำอินทผลัมไอเบสเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวรสชาติผสมโซดาและรสชาติอินทผลัม 100% หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ในเขตภาคใต้ Big C Golden Place ติดต่อไอเบสโทร0917768203และสินอดด้วยน้ำอินทผลัมไอเบสได้บุญได้สุนัตได้ประโยชน์โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีในกากผ้าติดต่อโทร0859390150ใส่เนื้อกว่า10ชนิดทะเลสดสดหลากหลายบนสายพานกว่า200จานของขาวครบเครื่องของหวานครบครันอร่อยฟินอิ่มคุ้มสุขที่คุณสั่งได้ชาบูออกซ์ล็อกทุกความอร่อยงานโรงเรียนศรัทธาชนวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ณโรงเรียนศรัทธาชนสนับสนุนร้านค้าวันงานโทร0830703512أيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج สวัสดีคุณบรหมตุลลอห์บรากาตุพี่น้องครับกลับมาในช่วงที่2นะซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อตะกี้ก่อนที่จะจบไปเรารู้นะครับว่าชัยฏอนนั้นนะกลลวงของมันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะได้บอกว่ากลลวงของชาวไกดุชัยฏอนดออีฟะนะฮะการล่อลวงหรือแผนการของชัยฏอนเนี่ยอ่อนแอนะฮะนะขอนแอพูดได้ง่ายว่ามันไม่สามารถอินนะไกดะชัยฏอนิกานะดออีฟะนะฮะแท้จริงนะฮะกลลวงรั่วนะแผนการของชัยฏอนนั้นเป็นแผนการที่อ่อนแอเราสามารถที่จะรู้นะฮะถ้าเรารู้แผนการของมันเราก็สามารถที่จะตอบโต้แล้วก็สามารถที่จะสู้นะกับมันได้เพราะว่ามันต้องการที่จะลวงล่อให้เราเป็นอะไรครับเป็นพลพรรคของมันเพื่อที่เรานั้นจะไปเป็นอะไรครับจะไปเป็นพวกของมันและจะไปเป็นนะฮะเชื้อเพลิงให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันเกียร์มาดังนั้นพี่น้องครับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลละดีนัตตะกออิซามัสซะฮุมตออิฟะตุตออิฟุมมินัชชัยฏอนิตะซักกะรูฟะอิซาฮุมมุบซิรูนแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งยำเกรงอิซามัสซะฮุมตออิฟะตุมมินัชตออิฟุมมินัชชัยฏอนเมื่อนะฮะนะส่วนหนึ่งจากชัยฏอนนะมากาซิบกระซาบเขาเมื่อเขามาอะไรฮะมาล่อลวงเขาตะตะกะรูเขานั้นสามารถที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะตะกะรูเขาให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะฮะนะเป็นผู้ทรงอะไรครับผู้ทรงรอบรู้ยิ่งนะครับแท้จริงชัยฏอนนั่นน่ะนะชัยฏอนเนี่ยมาประสบแก่เขาเขานึกได้ทันที่ทันใดแล้วฟาอิซาฮุมมุบซิรูนและพวกเขาก็สามารถที่จะมองเห็นนะว่าแผนการของชัยฏอนนี้เป็นยังไงมองเห็นแบบทะลุปุโปเขาสามารถที่จะเอาความอะไรครับความตักวาความยำเกรงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษย์มาแต่ทีนี้อาจารย์ครับครับผมสิ่งที่เป็นกลลวงนะที่ชัยฏอนนั้นจะมาเข้านะครับในมนุษย์เนี่ยมันมีกี่ช่องทางกันฮะนะอยากให้อาจารย์ได้พูดคุยกับพี่น้องเพราะว่าบางครั้งเราถ้าเรารู้ว่าอ๋ออันนี้ทางนี้ถ้าเข้าไปเป็นทางของชัยฏอนเราจะได้ไม่เข้าไปทางนั้นนะครับผมก็อยากจะให้อาจารย์ได้เตือนกับพี่น้องว่าทางใดที่เราไม่สมควรเข้าเพราะมันเป็นทางของชัยฏอนครับครับผมพี่น้องครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นกับเรานะครับทุกวีทุกวันนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่ชัยฏอนเนี่ยจะเอากลลวงเขาเนี่ยมาเข้าแทรกในช่องทางดังกล่าวตรงนี้ครับเราอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานน่ะชัยฏอนเนี่ยคือศัตรูของเราชัดเจนเลยพี่น้องนะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าอินนัชชัยฏอนะละกุมอาดูวุนฟัตตะกีดูอาดูอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงชัยฏอนน่ะมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นเจ้าจงยึดถือมันเป็นศัตรูเถิดนะอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับจากอัลกุรอานแล้วว่าชัยฏอนเนี่ยคือศัตรูมันเป็นศัตรูตัวฉกาจนะครับพี่น้องลองนึกดูเนี่ยนายพลนักกีฬาคนเก่งๆนะครับที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยนะครับศัตรูที่แท้จริงก็คือมาจากตัวของเขาเองแหละเขาจะต้องแข่งกับตัวของเขาพยายามควบคุมตัวเองให้ได้เพราะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มาอยู่เคียงคู่กับลูกหลานนั้นก็คือมีทั้งเพื่อนที่มองไม่เห็นมาจากยินและก็จากมาลาอิกะห์อยู่นะครับอยู่กับตัวลูกหลานอาดัมมนุษย์ทุกคนข้างขวาก็มีมาลาอิกะห์บันทึกความดีข้างซ้ายก็มีมาลาอิกะห์บันทึกความชั่วนะครับรอบๆตัวก็มีชัยฏอนอยู่นะครับที่เรามองไม่เห็นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าการที่ชัยฏอนเนี่ยจะเข้ามาล่อลวงมนุษย์เนี่ยมีหลายช่องทางด้วยกันครับครับผมนะครับช่องทางแรกเลยพี่น้องนะครับระวังให้ดีนะครับผมเป็นบ่อยนะครับอัลลอฮ์ดอกเวลาโกรธอัลลอฮ์พี่น้องอาจารย์เคยโกรธไหมอาจารย์อัลลอฮ์นะบ่อยแล้วอาจารย์ฮะเวลาคนเราโกรธเนี่ยอัลลอฮ์ลืมอะไรหมดทุกอย่างทำในสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อนนะเมื่อเช้ามาดูข่าวเนี่ยผู้ชายนะครับทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับแฟนขับรถขับไปเนี่ยโอ้โหชนดะเลยนะชนซ้ายชนขวานะชนเสร็จก็เปิดกระจกขอโทษครับขอโทษครับนะพอถูกสกัดจะได้บอกว่าทำไมทำอย่างนี้บอกทะเลาะกับแฟนมาโกรธโมโหนะเพราะความโกรธความโมโหเนี่ยพี่น้องมันทำลายทุกอย่างในสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเพราะนั้นเวลาโกรธมันทำให้สติหายปัญหาเกิดสติหายหมดเวลาโกรธนะปัญหามันจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยทำนู่นทำนี่โดยที่ว่าเราไม่คาดคิดมาก่อนแล้วเราจะเสียใจทีหลังเพราะนั้นการที่เราจะปิดช่องทางดังกล่าวนะครับเวลาโกรธนะนบีสอนให้เราอาบน้ำละหมาดครับผมอัลลอฮ์เอาความโกรธมันเป็นไฟพี่น้องนะพอเป็นไฟเนี่ยดับด้วยการอุดุอาบน้ำละหมาดครับผมนะพออาบน้ำละหมาดเสร็จ
จะให้ดีทำไงครับละหมาดหลังนะหลังอูดุหลังอาบน้ำละหมาดนะครับพี่น้องนะครับลองทำดูนะครับเวลากัดกุ้มเวลาโกรธนะครับอาบน้ำละหมาดอาบให้ดีอาบให้มันมีช้าช้านะครับถูตามซอกแล้วซอกมือแล้วก็ทำอย่างถูกต้องนะจนทั้งล้างเท้าเสร็จนะครับอ่านดูอานะครับหลังจากนั้นละหมาดเสร็จแล้วก็ละหมาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะดับความโกรธได้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นกับฟันสามีภรรยาทะเลาะกันนะครับสามีอย่าออกจากบ้านนะโกรธโอ้ออกจากบ้านขับรถออกไปเลยนะครับไม่ได้พี่น้องให้อยู่ในบ้านแหละนะไปอาบน้ำละหมาดมาให้ดีดับความโกรธด้วยกับการและอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดนะครับประการที่2นะครับช่องทางที่ชัยฏอนจะเข้าก็คืออินดัชชับในขณะที่อิ่มนะพออิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยความอิ่มเนี่ยมันจะทำให้อะไรอัชชะวะความอยากตัณหาต่างๆมันมีพลังมากขึ้นครับผมนะแล้วเมื่อมีพลังมากขึ้นนะมันจะทำให้อะไรละทิ้งจากการอะไรนะต่ออัตต่ออัลลอฮ์คนเราในเวลาอิ่มเยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ดีนะพี่น้องอิ่มมากบางทียิ่งคนเป็นเบาหวานความเราเนี่ยอิ่มมากเนี่ยแย่เลยบางทีเพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้กินแต่พอดีนะครับอะไรที่มันอยู่ตรงเส้นทางสายกลางกินอยู่ในแบบพอดีพอดีมันจะทำให้เรานั้นปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะนั้นเวลากินอย่ากินอิ่มเหลือที่ว่างไว้สำหรับน้ำนะครับเหลือที่ว่างอีกที่หนึ่งไว้สำหรับอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นรอดพ้นนะครับจากการถูกยั่วยุจากชัยฏอนนะครับช่องทางต่อมาช่องทางที่3ก็คืออัลอาจัลนะครับการรีบเร่งนะทำอะไรหุนหันพลันแล่นไม่ได้คิดอะไรก่อนเลยอยู่ๆก็รีบเร่งทำอะไรแบบรีบเร่งไม่มีการวางแผนอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชัยฏอนสามารถที่จะยั่วยุแล้วก็ทำให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติในชีวิตของเราได้พี่น้องนะครับสุภาษิตอาหรับบอกว่าฟินอาจาลตินาดามาตุนนะในการรีบเร่งทำอะไรแบบรีบเร่งเนี่ยนาดามามันจะสร้างความเสียใจในภายหลังครับผมนะขับรถขับรารีบเหลือเกินไม่รู้จะไปไหนรีบรีบประสบอุบัติเหตุครับนะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงจากการรีบเร่งเอาความสุขุมเอามาใส่ในตัวเราอย่ารีบเยอะพี่น้องนะทำอะไรก็ตามให้มีการวางแผนคิดให้ดีนะครับนั่นคือวิถีชีวิตของมุสลิมเราเราไม่ต้องรีบเร่งนะทำวางแผนให้ดีแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะครับประการที่4พี่น้องอัลอิสรอฟุนญาลียุฟีฮุบบิลมานนะการสุรุ่ยสุร่ายอย่างมากมายอย่างชัดเจนในการนะครับรักสมบัตินะมีสมบัติโอ้โหมีเยอะแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายในการใช้จ่ายนะสุรุ่ยสุร่ายอย่างมากมายนะครับสิ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เป็นพี่น้องของชัยฏอนพี่น้องครับนะอินนัลมุบัซซิรีนกานูอิควานัชชัยฏอนอัลลอฮ์บอกคนที่สุรุ่ยสุร่ายนะครับเป็นพี่น้องของชัยฏอนนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามีอยู่แล้วซื้อมาอีกนะอยากได้เพราะอะไรถามซื้อทำไมอ่ะอยากได้นะเพื่อนบางคนบางทีผมซื้อเนี่ยของพอซื้อมานึกออกอัลลอฮ์เรามีแล้วนี่ที่บ้านยังซื้อมาอีกเพราะนั้นนี่เป็นอาลามะอย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชัยฏอนเข้าแทรกได้และเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มุบาซิดฟุ่มเฟือยโดยที่ว่าเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับครับประการต่อมานะครับประการที่ห้านะครับอัลลอฮ์พี่น้องอันนี้สำคัญนะพี่น้องซูอุดซอนนี้บินมุสลิมีนนะคิดในแง่ไม่ดีต่อพี่น้องมุสลิมนะพี่น้องการที่เราคิดอะไรก็ตามเนี่ยความคิดถ้าเราไม่มีกรอบไม่มีตีกรอบเอาไว้เนี่ยความคิดโอ้ไปไหนตอนไหนบางทีไปถึงดวงจันทร์ก็มีออกนอกโลกไปก็มีนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความคิดง่ายๆอย่าคิดมองผู้อื่นในแง่ลบการกระทำอย่างนี้พี่น้องในตอนนั้นเกิดความเครียดนะการคิดมองคนอื่นในแง่ไม่ดีเนี่ยทำให้เราจิตตก
เกิดความเครียดนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวางกรอบตรงนี้ก็คือซิกรุลลอฮ์เยอะๆพี่น้องระลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆมองคนอื่นในแง่ที่ดีนะนบีบอกท่านจะไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าจะรักพี่น้องของท่านเหมือนกับที่เราต้องการให้สิ่งหนึ่งอยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้องนะรักพี่น้องมุสลิมเยอะๆมองคนอื่นในแง่ที่ดีถ้าเรามองคนอื่นในแง่ไม่ดีชัยฏอนอย่ายั่วยุแล้วเอ้ยคนนั้นมันทำอย่างนี้เนี่ยมันว่าอย่างนู้นอย่างนี้คิดทีนี้ฟุ้งซ่านไปเลยเราอย่ามองคนอื่นในแง่ไม่ดีพยายามมองโลกในแง่บวกแล้วเราจะเป็นบุคคลที่อะไรมีใบหน้าที่แจ่มใสลองดูโอ้โหคิดคนโน้นไปโกรธคนโน้นไปโกรธคนนี้อิจฉาคนโน้นอิจฉาคนนี้นะครับจิตตกใบหน้าก็มองข้ามพี่น้องพยายามมองโลกในแง่ดีนะคิดดีทำดีจะทำให้เรานั้นไม่เป็นพวกของชัยฏอนสุดท้ายเลยนะครับพี่น้องช่องทางของชัยฏอนจะเข้าก็คืออุมูมุลจาวาริยะนะในอวัยวะทั้งหมดแหละเข้าได้หมดนะครับโอ้อย่าเป็นทางตานะทางตาเข้ายังไงพี่น้องนะทางตาเนี่ยเรามองคนอื่นเวลามองคนอื่นมองด้วยสายตาอิจฉาริษยาในยุคสมัยของนบีนะในขณะที่ซอฮาบะท่านหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่นะผู้ชายเนี่ยอาบน้ำอยู่อีกคนหนึ่งเดินมาเห็นโอ้โหคนนี้ผิวขาวสวยเหมือนผู้หญิงเลยนะมองด้วยสายตาอิจฉาริษยาซอฮาบะท่านล้มลงเป็นลมล้มลงนะสุดท้ายเลยการแก้ตรงนี้นบีใช้ให้ซอฮาบะที่อิจฉาริษยาเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วเอาน้ำที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยเอามาราดให้กับคนที่ถูกอิจฉานะจนถ้าเขาฟื้นขึ้นมาจากการเป็นลมอัลลอฮ์พี่น้องสายตาในสำคัญนะเป็นช่องทางที่ให้ชัยฏอนมันเข้ามาได้เพราะนั้นอย่าทำให้อวัยวะของเรานั้นเป็นช่องทางของชัยฏอนนะต่อมาทั้งมือชัยฏอนเข้าได้ไปทำนู่นทำนี่โดยไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยเราไม่คนเป็นคนที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะครับทําอะไรตามฮาวาของตัวเองอยากอะไรได้อะไรยีบไม่ใช่ของของเราอัลเลาะห์พี่น้องวัรริจลิเข้าทางเท้าวัลอูซุนเข้าทางหูนะครับนักวิชาการบอกมันสามารถเข้าได้หมดเพราะว่าอะไรชัยฏอนมันล่วงรู้ความคิดของเราเหมือนกับเส้นเลือดดํากับเส้นเลือดแดงอยู่คู่กันพี่น้องเพราะนั้นทางแก้นะพี่น้องพยายามซิกรุลลอฮ์เราเลือกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์บอกอัลละบิดิกริลลาฮิตัตมาอินนุนกูลูนะอัลลอฮ์บอกเพิ่งทราบเถิดบิดิกริลละการเราเลือกถึงอัลลอฮ์เนี่ยตัตมาอินนุนกูลูมันจะทำให้หัวจิตหัวใจของเรานั้นมีความสงบนิ่งนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ6ช่องทางที่ชัยฏอนสามารถที่จะเข้าได้นะตอนโกรธใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับตอนคิดต่อคนอื่นในแง่ไม่ดีนะครับใช้สายตามองคนอื่นด้วยอิจฉาริษยานะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชัยฏอนมาควบคุมเรานะครับพี่น้องครับทีนี้ในเมื่อเรารู้ช่องทางของชัยฏอนมันจะเข้ามาหาเราแล้วนะครับอาจารย์ครับผมทีนี้มาดูวิธีการนะวิธีการของชัยฏอนเนี่ยที่มาจะใช้วิธีการแผนการต่างๆมายั่วยุเราเนี่ยมายั่วยุมนุษย์เนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างมารูปแบบใดบ้างพี่น้องนะครับอาจารย์บุตรครับมันมีช่องทางยังไงมีวิธีการยังไงมีแผนยังไงที่จะมาล่อลวงมนุษย์ของเราครับอาจารย์ตรงนี้ครับผมแน่นอนครับชัยฏอนนั้นย่อมมีกลยุทธ์นะครับในการที่นะจะมาเขาเรียกว่านะมาลวงล่อผู้ศรัทธาต่างๆดังนั้นผู้ศรัทธานะก็ไม่สามารถที่จะอะไรครับครับไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปจากการลวงล่อของชัยฏอนได้เหมือนที่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะมามินกุมมินอะฮัดอิลลาวะกอดวุกีละบิฮิกอรีนูฮูมินัลญินวะกอรีนูฮูมินัลมาลาอิกะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนอกเสียจากจะมีสหายที่นะฮะอยู่ติดตัวกับท่าน1ก็คือจินสองมาลาอิกะที่เราเรียกว่ากอรีนกอรีนทุกคนมีกอรีนหมดกอรีนที่เป็นจินและก็กอรีนที่เป็นมาลาอิกะ
กอลูวะอียากะยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามว่าแม้กระทั่งตัวท่านด้วยเหรอแม้กระทั่งตัวท่านด้วยเหรอก็มีแบบเนี้ยกอลวะอียายะแม้กระทั่งตัวฉันเองก็มีอิลลาอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลอานานีอะลัยฮิยกเว้นเสียแต่ว่านะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปกปักรักษาคุ้มครองฉันนะฮะฟะลายะมุรุนีอิลลาบิฮักกินนะยินที่เป็นชัยฏอนนั้นน่ะมันจะไม่สามารถสั่งฉันนะนอกจากในเรื่องดีนะไม่สามารถที่จะคุมให้ฉันเนี่ยไปทำในสิ่งที่ชั่วร้ายได้นอกจากนะทำในเรื่องที่ดีๆหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องนะหนีไปไหนไม่ได้เราจะอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาแต่นะอันดับขั้นตอนหรือว่ากลยุทธ์ในการที่มันนั้นจะลวงล่อเราเนี่ยอันดับแรกเลยความสูงสุดของมันหวังสูงสุดนั่นก็คือให้ผู้ศรัทธาเนี่ยออกจากอิสลามประการแรกเลยให้ผู้ศรัทธานั้นออกจากอิสลามหรือผู้ศรัทธานั้นไม่ออกจากอิสลามก็ได้แต่ว่าทำชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหนึ่งทำให้ผู้ศรัทธาออกจากศาสนาอิสลามก็คือเป็นกาเฟร หรือนะไม่เป็นกาเฟรแต่ทำชีริกการตั้งภาคีนะเคารพสิ่งอื่นควบคู่ไปการการเคารพกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเชื่อสิ่งอื่นนะฮะเหมือนกับชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่นะครับชัยฏอนนะความหวังสูงสุดที่มันต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นนะจะเป็นเช่นนี้ก็คือให้มนุษย์ออกจากอิสลามไม่ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ให้นะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์หรือบางครั้งปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ควบคู่ไปด้วยกับการมีชิริกเช่นนะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็เชื่อว่านะต้นไม้ต้นนั้นมีอิทธิฤทธิ์ต้นตะเคียนต้นนั้นมีนะมีอะไรฮะมีองค์ลงมีอะไรต้องเราต้องไปบูชาเอานั่นไปเส้นไปไหว้นะเนี่ยเขาเรียกว่าชิริกนะครับเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์แต่ก็ไปขอกระโต๊ะตะเกียต่อขอกระโต๊ะระยองนี่แหละขอแทนที่จะขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์แต่ไปขอกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเนี่ยความสำเร็จของชัยฏอนอันดับแรกเลยนี่คือขั้นตอนแรกที่ชัยฏอนต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นนะออกจากศาสนาหรือไม่ก็ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ทั้งนั้นทำชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถือว่าเป็นบาปใหญ่เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงนะครับการทำชิริกนั้นก็คือเป็นการอธรรมที่ใหญ่หลวงและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกอีกเช่นกันนะครับอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะนะอภัยโทษกับบิดบาปต่างๆของมนุษย์นะยกเว้นเรื่องการทำชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ยกเว้นเสียแต่ว่ามนุษย์นั้นจะต้องกลับเนื้อเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทีนี้มันนะฮะไม่สามารถที่จะลวงล่อให้เราเนี่ย เป็นคนที่ออกนอกศาสนาหรือทำชิริกได้มันก็ไม่ละความพยายามครับพี่น้องมันก็จะกระซิบกระซาบให้เราทำในเรื่องที่เป็นบิดาเรื่องอุตริกรรมต่างๆนะเรื่องอุตริกรรมต่างๆชัยฏอนมันก็จะนี่แหละเอ้ยทำเนี่ยใช้ได้นะก็ถือว่าเป็นคนดีเหมือนกันนะไปทำในสิ่งที่อิสลามไม่ได้ทำไม่ได้อะไรฮะไม่ได้บัญญัติขึ้นมาซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ทำเราก็อะไรฮะเราก็มานั่งดูว่าอันไหนนะที่ท่านนบีทำไว้อันไหนที่ท่านนบีไม่เคยทำไว้หรือบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านนบีให้ความไว้วางใจก็ไม่ได้ทำไว้ยังไงมีอะไรไหมเราก็มานั่งดูอัลลอฮ์นะหลายคนนะฮะนะเดือนนะรอบิอุลอาวันเนี่ยนะบางทีไปจัดงานนะเมาลงเมาลิดนะมงนบีทั้งที่อะไรฮะมาดูแล้วอัลลอฮ์ไม่มีตัวบทไม่มีหลักฐานนบีท่านนบีก็ไม่ได้ทำให้กับนบีท่านอื่น
แล้วก็บรรดาซอบะก็ไม่เคยทำให้กับท่านนบีเออแต่คนรุ่นหลังมาทำมีงานอันนี้เกิดขึ้นรำลึกถึงนันนบีพี่น้องครับการรำลึกถึงนบีนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นมีพิธีกรรมการกระทำแบบนั้นแบบนู่นแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการกระรำลึกถึงท่านนบีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการปฏิบัติตามเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาพอหลอกลวงล่อให้เรื่องให้ผู้ศรัทธาไปทำบิดอะห์ไม่ได้ให้ทำเรื่องอุตริกรรมไม่ได้มันก็ลดลงมาอีกให้ผู้ศรัทธาไปทำบาปใหญ่อัลลอฮ์ไปดื่มเหล้าไปทำซีนาไปกินดอกเบี้ยไปกระทำความผิดนะฮะซึ่งนี่แหละชัยฏอนมันก็มีขั้นมีตอนของมันมันก็ยังไงก็ต้องมันบอกกับอัลลอฮ์แล้วว่ามันจะขวางกั้นเส้นทางของผู้ศรัทธาที่จะไปอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับเมื่อมันอะไรฮะให้ผู้ศรัทธาทำบาปใหญ่ไม่ได้แล้วมันก็ลงมาอีกให้ผู้ศรัทธาทำบาปเล็กอัลลอฮฺพี่น้องครับถ้าเราสมมติว่าบาปเล็กเหมือนจุดดำเล็กๆถ้าพี่น้องเอากระดาษสีขาวๆมาเอาป้าเอาสีจุ่มไปที่กระดาษสีขาวทุกวันละนิด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 หลายๆวันเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับผมหลายๆวันจุดดำนี่ก็กระเต็มกระดาษเป็นหมดอ๋อใช่ไหมฮะครับดังนั้นการที่เราทำบาปเล็กบ่อยๆ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 เข้าจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นความอะไรฮะกลายเป็นความนะฮะสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในร่างกายบางครั้งเราก็อดไม่ได้ที่จะทำสิ่งเหล่านั้นนี่แหละหนทางของชัยฏอนที่จะให้นะฮะเรานะอีกหนึ่งนาทีให้เราเคยชินกับให้เราการทำสิ่งที่ไม่ดีครับผมนะขออาจารย์ได้นะฝากทิ้งท้ายสักครึ่งนาทีครับครับผมพี่น้องครับการที่เราจะเป็นลูกหลานของอาดัมที่มีประสิทธิภาพคือเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นมุสลิมที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือการที่เราจะต้องอะไรพยายามเอาตัวเองเนี่ยออกจากสิ่งที่เป็นคุตวัตเป็นแผนกลลวงของชัยฏอนครับผมพยายามนึกถึงอัลเลาะห์เยอะๆพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองของธรรมพี่น้องครับเราจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะต้านทานนะครับต่อการยุ่ยแย่ของชัยฏอนได้พี่น้องนะครับมาชาอัลลอฮ์นะจะจากลอคารันจันยูซุปมานะนะครับวันนี้นะครับอัดดีนุนาซีฮะนะครับผมและก็อาจารย์ยูซุปมานะนะเราก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ว่าบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم ليطويه تخرج